สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงการรองสายไม่ใช่รองคือมารองฟังอะไรอย่างนี้นะครับคือรองให้เหนือจากพื้นเพื่อลดการรบกวนของไฟฟ้าสถิตแรงสั่นสะเทือนแล้วก็การที่สายมันจะแตะต้องกันซึ่งมีผลต่อเสียงครับผมเห็นในหลายซิสเต็มทั้งของนักเล่นแล้วก็รูปภาพจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆนะครับสายวางอยู่กับพื้นโอ้โหอย่าหาทำครับโดนทั้งไฟฟ้าสถิตโดนทั้งแรงสั่นสะเทือนโอเคล่ะนักเล่นหลายท่านบอกว่าก็สายเขามีชิลอยู่แล้วอ่ะทั้งชิลกันกวนทั้งชิลกันขึ้น RF ทั้งชิลยิบแบบเป็นยางกันสั่นสะเทือนไปแล้วแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราป้องกันอีกระดับหนึ่งซึ่งมันเห็นผลครับไม่อย่างนั้นอุปกรณ์สมัยก่อนๆเนี่ยเขาจะผลิตมาเพื่อการรองสายการยกลอยสายให้ห่างจากพื้นทำไมล่ะครับอย่างอุปกรณ์ระดับตำนานก็โฟลเตอร์นะครับแต่วันนี้เราหาอุปกรณ์พวกนั้นไม่ได้แล้วแต่เราสามารถลอยสายยกลอยสายหรือว่าทำให้สายเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นได้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆครับไม้โลหะหรือว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการรองสายนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการรองสายคร่าวๆว่าทำอย่างไรได้เสียงแบบไหนแล้วก็ทำด้วยอะไรนะครับคร่าวๆก่อนเรามาพูดถึงวัสดุก่อนนะครับถ้าเป็นวัสดุธรรมชาติพวกไม้หรือยางธรรมชาตินะครับผมตีให้เป็นยางดิบด้วยก็ได้ไม้จะให้โทนเสียงอบอุ่นยางจะให้เสียงที่มีความควบแน่นและมีน้ำหนักเสียงที่ดีแต่บางครั้งอาจจะกระชับเกินไปนะครับส่วนโลหะจะให้เสียงที่กระชับคมชัดเจนแรงปะทะชัดเจนบางทีเสียงมันอาจจะขาดความนุ่มนวลและช้าลงไปบ้างเนี่ยก็ต้องแลกกันนะครับท่านก็ไปเลือกดูวัสดุที่เหมาะสมต่อไปก็จะมีวัสดุแยกย่อยอย่างเช่นทองเหลืองหรือเซรามิกพวกนี้ก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันไปทองเหลืองก็จะเป็นเสียงที่อบอุ่นหน่อยแต่จะขาดบรรยากาศแล้วก็ปลายแหลมนะครับเซรามิกจะให้เสียงที่แน่นกว้างครับแต่น้ำหนักเสียงก็จะลดทอนลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านสามารถหาอุปกรณ์ในบ้านมายกลอยสายมาลองสายได้ซึ่งมันเป็นวิธีการเล่นเครื่องเสียงที่ง่ายได้คุณภาพและก็มีความสุขแล้วก็ได้เพิ่มทักษะในการฟังเพลงนะครับตั้งหนังสือก็ลองสายได้นะครับแต่เสียงอาจจะขาดบรรยากาศแล้วก็ทึบไปนิดนึงถ้าตั้งหนังสือนั้นหนาก็ลองเอาแบบบางๆดูก่อนนะครับการลองสายอันนี้เนี่ยผมจะลองให้ดูนะครับเนี่ยถ้าสายอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะโดนทั้งแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ไฟฟ้าสถิตนะครับถ้าเราเอาไม้นะครับไปลองสายก็จะได้ทำให้สายเนี่ยหนีจากแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ไฟฟ้าสถิตด้วยก็คือไม่แตะแล้วนะครับวิธีการลองเนี่ยก็คือถ้าหน้าสัมผัสของอุปกรณ์เนี่ยสัมผัสกับสายมากอย่างเช่นเนี่ยสัมผัสกันมากอย่างเงี้ยครับจะมีผลต่อเสียงที่มากยังไงครับอย่างเช่นถ้าใช้ไม้มีเสียงที่อบอุ่นเสียงก็จะอบอุ่นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราวางให้มันมีพื้นที่หน้าสัมผัสกับสายน้อยลงเราจะได้ความอบอุ่นของเสียงจากไม้อยู่แต่มันก็จะไม่หนาเหมือนกับการวางแบบแรกเพราะว่าพื้นที่หน้าสัมผัสมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะวางแบบไหนอย่างไรเนี่ยนักเล่นทุกท่านสามารถลองฟังลองทำด้วยตัวเองดูได้มีความสนุกในการเล่นเครื่องเสียงครับแล้วก็แม้แต่ไม้เหมือนกันนะครับไม้เหมือนกันวางสายบนไม้แบบนี้หน้าสัมผัสจะโดนสายแล้วก็ตัววางเนี่ยน้อยเสียงก็จะได้ในแบบที่ไม่อิ่มหนามากนักนะครับแต่ในกรณีนี้ถ้าสายวางลงไปแบบนี้หน้าสัมผัสของสายกับตัวรองจะสัมผัสกันมากขึ้นเสียงก็จะอิ่ม
มีความหนามากขึ้นนะครับอันนี้เราพูดถึงไม้นะครับถ้าเป็นโลหะเสียงก็จะเป็นแบบโลหะก็คือกระชับคมนะครับวิธีการว่าเราจะเลือกอุปกรณ์แบบไหนมาลองสัมผัสน้อยหรือสัมผัสมากการวางสายนะครับหน้าสัมผัสกับสายเนี่ยมีความสำคัญถ้าหน้าสัมผัสระหว่างสายกับตัวรองมากแบบนี้นะครับลงไปแนบสนิทแบบนี้สัมผัสกันเยอะเสียงจะได้ความเด่นชัดของอุปกรณ์ที่ลองอย่างเช่นถ้าเอาไม้มาลองไม้มีความอิ่มหวานนั้นนะและเสียงที่จะค่อนข้างจะนุ่มนวลมันก็จะติดไปทางหนานะครับแต่ถ้าเกิดระวางกับอุปกรณ์ที่เป็นไม้น่าสัมผัสน้อยลงคือแตะอันเบาๆอย่างนี้เราก็จะได้เสียงที่เป็นไม้ก็คือมีความอิ่มหนาและช้าลงแต่ไม่เฉื่อยฟังดีๆนะครับถ้าวางแบบนี้สัมผัสน้อยเสียงอิ่มหวานหนาของไม้ได้รับมาแต่เสียงไม่เฉื่อยแต่ถ้าเกิดเราวางแบบนี้นะครับต้องสัมผัสกันเยอะขึ้นสัมผัสกับไม้เยอะขึ้นเราก็จะได้เสียงจากไม้ก็คืออิ่มหวานหนาแต่บางครั้งอาจจะเฉื่อยไปหน่อยง่ายๆครับหนังกลองถ้าท่านเอาวัสดุไปแดมเยอะปริมาณมากเสียงหนังกลองมันก็จะอิ่มหนาแต่ถ้าเกิดไปแปะน้อยสัมผัสน้อยเสียงกลองก็ยังมีความกระชับอยู่บ้างนะครับหลักการคล้ายๆกันแล้วก็ทุกท่านครับผมอยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าท่านจะใช้อุปกรณ์รองสายแบบไม้โลหะหรือว่าวัสดุอื่นใดก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าหามารองเถอะครับยกให้สายลอยจากพื้นเพื่อลดคลื่นรบกวนหรือว่าไฟฟ้าสถิตหรือว่าแรงสั่นสะเทือนที่มาจากพื้นแล้วท่านจะรู้เลยว่าเสียงเนี่ยมีความโปร่งขึ้นแยกแยะน้ำหนักเสียงได้ดีขึ้นเสียงอ่อนแก่มีความน่าฟังขึ้นนักร้องเสียงหวานขึ้นครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ท่านสามารถทำให้ชุดเครื่องเสียงท่านมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นได้อย่าวางกับพื้นเลยนะครับมันไม่เท่แล้วก็ดูไม่ใช่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงอย่างแท้จริงครับผม